ท่านผู้ชมครับพูดกันถึงเรื่องของจิตตปัญญาศึกษาในคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนักศึกษาความเคยชินเขาแบบหนึ่งให้มาเรียนรู้ในกระบวนการอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะแต่หลายคนก็รู้สึกดีหลังจากผ่านไปแล้วใช่ครับกระบวนการเมื่อกี้อาจารย์เคยบอกว่าเรื่องของอาจารย์มีเข้ามีออกอบรมมาออกไปใหม่เข้ามาก็เริ่มกันใหม่นักศึกษามีความคล้ายกันแบบนั้นไหมทำให้ไม่สามารถเสถียรได้หรือเปล่าไม่เลยนะครับเพราะว่ากับ5ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเรามีเด็กที่คุณภาพดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้มีตัวเลขในสถิติตรงนั้นแต่ผมมีตัวเลขในเชิงของการวัดการเปลี่ยนแปลงด้านในของเด็กว่ายังไงจ๊ะผมมีแบบประเมินอะไรเรียกว่าแบบประเมินบุคลิกด้านในของเด็กซึ่งเป็นมาตรฐานด้านในนี้ก็มีบุคลิกด้วยนะด้านในบุคลิกที่ผมบอกว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งเขาวัดทั้งหมด15ด้านเลยผมเอาเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาเรียนกับที่มาคณะเราทุกคนทำใบประเมินนี้ก่อนเช่นทักด้านสองด้านอาจารย์ด้านหนึ่งจึงความต้องการสัมฤทธิ์ผลมีความอยากสัมฤทธิ์ผลขนาดไหนคล้ายๆความมุ่งหวังมุ่งหวังสัมฤทธิ์ผลความต้องการพึ่งตนเองขนาดไหนความก้าวร้าวขนาดไหนความเป็นผู้นำขนาดไหนความก้าวร้าวนี่รู้กันเยอะเลยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนยอมรับโทษขนาดไหนอย่างเงี้ยครับรวมถึงการพึ่งพาตนเองของคนอื่นขนาดไหนเขาจะสนใจ15ด้านนี้ประเมินของเด็กทั้งหมดเลยย้อนหลังผมทำเป็นในเก็บในเชิงสถิติย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี56 55 54เด็กประมาณเกือบ400คนดูตัวเลขแล้วตกใจมากครับตกใจดี เด็กยุคใหม่ไม่ต้องการผลสำลีไม่ต้องการผลสำลีคือไม่มีความรู้สึกอยากทำอะไรให้มันสำเร็จอันที่สองไม่อยากจะพึ่งตนเองเท่าไหร่ถ้าคนอื่นช่วยทำได้ก็ช่วยทำให้หน่อยต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นมากนะครับในขณะเดียวกันตัวเองก็ไม่ค่อยพี่จะไปช่วยเหลือคนอื่นมีด้านสนุกไม่ได้สนุกและชอบเยอะใช่ก้าวเล้าสูงมากที่น่ากลัวนะครับเป็นผู้นำน้อยมากจะเป็นเด็กที่มาหาเรานะครับแต่ชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือเขามีความรู้สึกอยากจะไปช่วยเหลือบางอย่างกับคนอื่นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นบุคลิกที่ด้านบวกของกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งอาจจะหมายถึงเยาวชนด้วยใช่เขาจะมีสิ่งนี้กันอยู่ในทุกยุคทุกสมัยอยู่ใช่ครับตรงนี้มันถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมสังคมด้วยโครงสร้างสังคมทำให้เด็กมีคะแนนหรือมีระดับบุคลิกด้านในค่อนข้างแย่แต่เป้าหมายของคณะผมต้องการให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์อาจารย์แล้วอาจารย์วัดอย่างที่ว่าเนี่ย400ตัวอย่างเนี่ยนะครับพอผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดไหมเปลี่ยนแปลงเลยครับว่าสเกลหรือคะแนนในเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนมากขึ้นเลยเช่นความก้าวร้าวความก้าวร้าวลดน้อยลงเยอะแบบโหหน้ามือนั่นเลยครับขนาดนั้นเลยใช่ครับหน้ามือหลังมือเลยอันนี้หมายถึงเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับเป็นการเฉลี่ยแต่ถ้าเราสามารถจริงๆผมก็รู้ว่าคือเจาะรายบุคคลเราเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนตรงนี้เป็นยังไงคะแนนบางคนในเรื่องของความต้องการสำลิดผลนี่โอ้โหดีเลยความพึ่งพาตนเองดีขึ้นมากเลยอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันจะพาเด็กดีเพราะว่ากระบวนการใคร่ควรและการเรียนรู้ปฏิบัติจริงแล้วเป็นคอมมูนิตี้ด้วยกันเนี่ยมันพาให้เขาพวกนี้มันไปด้วยกันอาจารย์แล้วเขาไปทำกิจกรรมบ้างไหมหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบนี้กิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเขาเป็นตัวยงเลยครับผมเลยตัวยงเลยครับตัวยงถ้ามีกรณีที่ทำกิจกรรมของนักศึกษาแล้วมีหลายๆสถาบันนะครับถ้ารังสิตทำเป็นเจ้าภาพปีไหนนะปีนั้นก็อลังการพอสมควรเพราะว่าเขาอยากทำอะไรที่ทุ่มเทแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชื่นใจมากคือกระบวนการของเขาไม่ใช่เป็นการกระบวนการที่เฮฮาปาร์ตี้หรือละลายคือไม่ใช่แบบปีหนึ่งเข้ามามีแต่ซ้อมเพลงเชียร์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแต่พากันมาทำกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนเรียนรู้ด้านในของแต่ละคนแบบนี้ขึ้นซึ่งกลับทางกับสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันแบบนี้นี่คือความคิดของเด็กๆนะครับอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องโครงการใน3จังหวัดภาคใต้นี่ยังไงอาจารย์โครงการ3จังหวัดภาคใต้อย่างที่เคยบอกว่าเรายอมรับว่าคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากด้วยวัฒนธรรมด้วยภาวะอะไรบางอย่างนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นความโชคดีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอนนั้นนายแพทย์มงคลลงพื้นที่แล้วเห็นว่าความต้องการนักกายภาพบำบัดในการดูแลคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขาดแคลนมากๆเลยแล้วอยากจะมีนักแก้มบัตรไปทำงานอยู่ที่นั่นนะท่านกษัตริย์ไปหาทุนให้นะแล้วก็ได้ทุนของโอสถสภาในการที่ช่วยให้มอบทุนกับนักที่จะผลิตเด็ก4คนในปีนั้นปีละ4คนปี
ปีแรกก่อนปีแรกก่อน4คนนะที่ได้มาปีนี้4คนมากายภาพบำบัดมาเรียนวิชากายภาพบำบัดท่านก็ไปถามมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วๆไปว่าสามารถรับเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ไหมมีทุนให้แล้วแต่ก็ด้วยข้อจำกัดด้วยกฎระเบียบอะไรบางอย่างนะครับที่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแบบนั้นได้จนกระทั่งก็ติดต่อมาที่ม.รังสิตผมว่าด้วยบริบทของเราเนี่ยเราคิดว่าอย่างที่ผมบอกว่ากายภาพบำบัดเราเห็นศักยภาพของคนเรามองคนที่ภายในเราไม่ได้มองคนว่าคุณด้อยคุณไปไม่ได้หรืออะไรแต่เราให้โอกาสคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาได้สัมผัสได้ลองรับได้เรียนรู้และผ่านกระบวนการของเราซึ่งเราให้ความหมายกระบวนการของเราในการผลิตเขาเนี่ยเพื่อเอาเขาเนี่ยกลับไปดูแลคนในพื้นที่คือจริงๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรื่องหมอเรื่องกายภาพบำบัดเป็นความจำเป็นมากมากแต่อันนี้จะได้มากกว่ากายภาพบำบัดแบบที่ผ่านมาถูกครับคือได้เรื่องการศึกษาจากด้านในด้วยใช่เลยครับนะมหาวิทยาลัยของรัฐดูจะติดขัดกฎระเบียบในการที่จะรับเด็กมาแบบนี้ง่ายๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับในขณะที่มหาวิทยาลัยรังสิตทำได้แต่เราก็ไม่ใช่หมายว่าเรารับหมดรับง่ายๆนะครับในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมีคนเด็กในพื้นที่สมัครเข้ามายังโรงพยาบาลนั้นนะ30กว่าคนเท่าที่ผมลงได้นะ30กว่าคนแล้วที่โรงพยาบาลนั้นคัด10คัดก่อนคัด10คนก่อนขึ้นมาให้เราให้เราสัมภาษณ์ให้เราสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพภายในของเด็กคือไม่ใช่หยาบๆแล้วไม่ใช่ใครก็เอาไม่ได้ใครก็เอาแต่ในอีกด้านนึงผมก็รู้สึกสงสารคนที่ไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์แต่สิ่งที่เราคัดกรองไม่ได้คัดกรองว่าเขาเรียนไม่ได้หรือว่าเขาไม่ได้แต่มันมีความมุ่งมั่นบางอย่างที่เราจะต้องนำคนกลุ่มนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกงี้ว่าทุนการศึกษาเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่ได้ให้ทุนกับเด็กหรอกครับทุนการศึกษาเนี่ยเป็นทุนที่ให้กับคนในสังคมในพื้นที่นั้นให้กับชุมชนใช่กับชุมชนผ่านตัวเด็กดังนั้นสิ่งที่เราต้องการนั่นคือสิ่งเรามองภาพกับเด็ก4คนนี้คือเราต้องทำให้คน4คนนี้เนี่ยกลับไปเป็นคนที่สมบูรณ์ตอนนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมอาจารย์เด็กกลุ่มนี้ได้เพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองครับเหรอฮะดูวี่แววเป็นยังไงบ้างดีมากเลยครับดีมากยังไงบ้างดีมากดีที่ว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นคนอิสลามนะครับครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกตัวเลยไม่สูงสิงมีกลุ่มคนของเขาเองอยู่คนเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเข้าใจนะเป็นเพราะว่าความเก็บกดเป็นวัฒนธรรมที่ถูกบีบใช่ครับจากคนส่วนใหญ่เลยนะไม่ใช่เฉพาะคนไม่ใช่เฉพาะชุมชนด้วยซ้ำนะและอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีมากๆเลยในสังคมไทยผมรู้สึกอย่างนั้นเราไปตีเส้นอย่างนั้นไว้เราไปวางกำแพงบางอย่างเอาไว้เขาก็ไม่เดินมาเราก็ไม่เดินไปพอตอนนี้เราเปิดพื้นที่ปุ๊บตอนนี้สิ่งที่เราเห็นว่าแน่นอนคือเขาเชื่อมโยงกับคนอื่นได้แล้วผมว่าหัวใจสำคัญมากๆเลยด้วยการที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเห็นบางอย่างและโดยศาสนาเนี่ยเขาสามารถเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆได้ตัวเขาเนี่ยเร้าการเรียนรู้ของเพื่อนๆด้วยตรงนี้แหละทำให้ตัวเขาเองตัวเด็กเองมีความหมายในชั้นเรียนพอสมควรไม่แปลกแยกเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่แปลกแยกเลยครับแล้วแถมยังเป็นโมเดลเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นได้เรียนรู้กับอันนี้คนนี้ด้วยอันนี้อาจารย์อาจจะถอดบทเรียนส่งกลับไปให้เสมศิขาไล่ได้ด้วยนะเนี่ยเขาบอกผมอยู่เหมือนกันครับเหมือนเสมเลยครับเพราะว่าเสมอาจจะยังไม่ได้ทำได้ครอบคลุมทั้งหมดครับแต่ผมเข้าใจอยู่ว่าเสมเขามีความก้าวหน้าในลักษณะความคิดและกิจกรรมเหล่านี้อยู่ครับผมนะฮะครับทีนี้ลักษณะที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่แค่วิชาเดียวในห้องเรียนหรือเปล่าสำหรับคณะกายภาพบำบัดเนี่ยอาจารย์เราพูดว่าเราเป็นจิตปัญญาวิถีเลยฮะเราไม่ใช่แค่เป็นอยู่ในแค่ห้องเรียนแต่ที่เขาบอกว่าวัฒนธรรมของการทำงานของเราในคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้บริหารทั้งหมดเราดูแลบริหารจัดการแบบจิตปัญญาศึกษาคณะบดีไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วก็สั่งท็อปดาวน์ลงมาคณะบดีก็มาเป็นลูกน้องกับคนอื่นได้ในลักษณะที่บริหารจัดการแบบใหม่อาจารย์ไม่รู้สึกว่าเสียอำนาจเลยจริงๆแล้วอำนาจเป็นของพวกเขาอะครับผมเป็นแค่หุ่นเชิดเฉยๆเป็นร่างทรงโอ้คล้ายๆกับนั่นเลยร่างทรงก็อยู่ในวิถีแบบนั้นฮะแล้วก็นักศึกษาแล้วก็อยู่ในวิถีอย่างนั้นที่จัดโดยการเดียวกันเพียงแต่ว่าพอลงรายวิชามันก็จะใช้วิธีการแบบนั้นที่อาจจะมีลักษณะที่มีแพทเทิร์นอยู่เล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นเองครับผมอาจารย์ครับวิชานี้นี่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คณะอื่นเรียนได้ไหมลงได้ไหมเนื่องจากเราจัดในวิชาที่เป็นวิชาของกายภาพบำบัดนะครับก็เลยแต่พอดีผมได้มีโอกาสสอนในวิชา ISU 101ในคลาสของผมผมก็จัดกระบวนการกระบวนการแบบนี้ไปใช้ด้วยทั้งหมดเลยผมก็อาจจะกบฏนิดหน่อยที่ไม่ follow ตามนั้นเขานะครับผมก็ใช้กระบวนการแบบนี้แล้วก็ปีที่ผมเนี่ยที่เด็กทำโปรเจกต์อะฮะในห้องผมเนี่ยเด็กที่ทำโปรเจกต์กลุ่มผมก็ได้อันดับหนึ่งในโครงการของธรรมาธิปไตยโอ้เพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่เขาน่าจะได้ก็คือได้จากกระบวนการคิดที่เขาถอดการเรียนธรรมาธิปไตยผ่านกระบวนการจิตปัญญาศึกษามาและโปรเจกต์ที่เขาทำเป็นจิตปัญญาศึกษามากเลยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนี่คนทั่วไปบุคลากรหรือว่านักศึกษาเองจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างล่ะกับเรื่องจิตปัญญาศึกษาในสถานการณ์ที่การสอนยังอยู่ในระดับนี้อยู่เนี่ยอาจารย์จะมีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรที่จะร่วมกันได้บ้างไหมอันหนึ่งที่ร่วมกันได้แน่เลยคือ ISU 101นะครับผมก็จริงถือว่าได้รับโอกาสและได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์รองนเรศกับอาจารย์รองเอนะครับรองพงพัฒน์ในการที่จะให้ผมช่วยทำกระบวนการให้กับอาจารย์ผู้สอนในวิชา ISU 101ซึ่งผมก็แอพพลายในแนวจิตปัญญาศึกษาเนี่ยไปสู่ในกระบวนการสื่อสารไปยังอาจารย์เขาว่าการสอนในวิชาธรรมาธิปไตยเราไม่สามารถสอนโดยการที่เราบอกเขาว่าต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราสอนให้เขาเห็นเริ่มจากเด็กเนี่ยเห็นคุณค่าภายในตัวเองก่อนแล้วให้เครื่องมือในการเรียนรู้กับเด็กได้เด็กก็จะสามารถที่จะเข้าใจคำว่าธรรมาธิปไตยผ่านโครงการผ่านโปรเจกต์เบสใช้โปรเจกต์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอาจารย์มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปให้นักเรียนในชั้นมัธยมปลายที่สนใจอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์หมอพยาบาลกายภาพบำบัดเขารู้ถึงเรื่องนี้ได้บ้างหรือเปล่าในนักเรียนผมยังไปไม่ค่อยถึงนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมีปโทปเอกซึ่งก็อยู่เป็นกลุ่มน้อยที่ผมไปสอนกระบวนการแบบนี้เดี๋ยวเราส่งคลิปนี้ไปแต่ส่วนใหญ่ที่ผมลงได้ก็คือกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้ปกครองที่ผมลงไปเพื่อเขาไปดูแลลูกในแนวจิตปัญญาศึกษาแล้วก็กลุ่มของครูระดับประถมและมัธยมที่คุณครูนะครับส่วนคุณแต่ก็นั่นก็ยังน้อยๆอยู่นะครับน้อยๆอยู่ส่วนวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือเนี่ยในมหาวิทยาลัยเองก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อจิตปัญญาก็ได้นะครับถือว่าครั้งนี้เราเอาความรู้ที่เราคิดว่ามีคุณค่ามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมและมีอีกหลายช่องทางที่เราจะสื่อจะสัมพันธ์จะค้นคว้าร่วมกันต่อได้อยากขอให้อาจารย์วรชาติได้ปิดท้ายในข้อความที่ผมชอบนะครับครับการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของอาจารย์สำหรับที่เราได้คุยกันในครั้งนี้การศึกษาที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับผมเชื่อว่าการศึกษานั้นต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องเป็นการศึกษาเรื่องในตัวของคนคนนั้นด้วยไม่ใช่จัดการศึกษาที่เป็นเรื่องนอกตัวการศึกษาที่เป็นคนที่สมบูรณ์ต้องสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เป็นภายในตัวกับเรื่องที่เป็นเรื่องนอกตัวได้นั่นหมายความว่าการศึกษาที่สอนให้เขาเข้าใจชีวิตเชื่อมโยงชีวิตเขากับสิ่งต่างๆรอบตัวและเรื่องนอกตัวต่างๆด้วยรวมไปถึงการที่เขาสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยตนเองมีความสุขได้ไม่ถูกอนาคตไล่ล่าขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาศึกษาผมอยากจะปิดท้ายด้วยข้อความที่เรียนถามอาจารย์ในประเด็นท้ายเมื่อสักครู่นี้ผมหวังถึงการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต